สวัสดีค่ะวันนี้22 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มงานสารสนเทศนำท่านมาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์วันนี้นำโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการรวมพลังเครือข่ายโครงการกขคจรายละเอียดโครงการนั้นเราไปรับฟังจากคุณสุวิมลเมืองคำบุตรค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาได้จัดฝึกอบรมตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชนปี2556โครงการสร้างพลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะสำหรับเป้าหมายในการฝึกการประชุมในครั้งนี้ก็คือคณะกรรมการกขคจและคณะอำนวยการการแก้ไขปัญหาระดับตำบลจำนวน65คนผลที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ก็คือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดพะเยาได้รับกองทุนเงินทุนโครงการกขคจทั้งหมดตั้งแต่ปี2536ทั้งหมด320หมู่บ้านเป็นจำนวนเงินหมู่บ้านละ 280,000 บาทคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 79,600,000 กว่าบาทนะคะสำหรับโครงการที่ได้การคัดเลือกเป้าหมายที่ให้ยืมของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลจปท.นะคะที่ตกเกณฑ์ในเรื่องของรายได้และใช้ข้อมูลของการจัดเก็บระดับกชสองคในระดับหมู่บ้านซึ่งการประชุมอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการกขคจในระดับอำเภอสามารถนำไปปรับใช้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็นำไปปรับใช้ในของแต่ละอำเภอว่าวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละอำเภอครับผมนายสมชายวงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านมาสถาน2หมู่ที่1ครับก็เป็นคณะกรรมการกองทุนกขคจนะครับกองทุนกขคจบ้านสถาน2หมู่ที่1ได้รับงบประมาณเมื่อปี2554นะครับจำนวน 180,000 บาทนะครับขณะนี้มีเงินรวมอยู่195,000 กว่าบาทนะครับผลประโยชน์จากโครงการกขคจนะครับก็คณะกรรมการได้จัดสรรช่วยเหลือนะครับครอบครัวผู้ได้โอกาสนะครับตลอดถึงครอบครัวที่ต้องการใจเงินเกี่ยวกับทุนการศึกษาลูกนะครับเงินที่เอาไปใจประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับณเวลานี้นะครับบ้านสถาน2หมู่ที่1นะครับใจกองทุนกขคจนี่ไปใจประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับจำนวน135ครัวเรือนนะครับมีการหมุนเวียนยืมใจใจในรอบปีทุกๆปีครับผมครับเงินกขคจในหมู่บ้านมาเข้มเก่านะครับเนี่ยได้รับมาครั้งแรกในปีพ.ศ. 2538นะครับเงินได้เงิน 280,000 เดี๋ยวนี้มาดำเนินการปัจจุบันนี่ก็มีเงินอยู่ 311,817 บาท 25,000 เงินตัวนี้ที่กขคจนะครับก็คือว่าเจ้าบ้านได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ว่าเอากู้เอาไปดำเนินการชีวิตไปแต่งทุนการใช้จ่ายดำเนินการชีวิตในหมู่บ้านไปลงทุนนะการเกษตรทุกอย่างคือเจ้าบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ครับครับเงินกขจตัวนี้นะครับสำหรับการดำเนินการโครงการรวมพลังเครือข่ายโครงการกขคจวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทางเครือข่ายจะ
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการกขคจค่ะดิฉันวิภารัตน์ไฝเครือรายงานจากโรงแรมพะเยาเกตเวย์ค่ะรวมพลังกขคจ